คล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้มีตำรับปุ๋ยฝ้ายน้ำแตงโมสดมาฝากนะเนื้อฟูนุ่มนุ่มและที่สำคัญอาจารย์นิสมีเคล็ดลับในการนึ่งให้หน้าแตกสวยทุกถ้วยเลยนะเราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันจะหยดลงไปที่หน้าขนมด้วยเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในอ่างผสมตามด้วยผงฟูน้ำตาลทรายน้ำแตงโมสด SPและไข่ไก่ตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีเติมนมข้นหวานตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีแดงและช็อกโกแลตชิพส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและส่วนที่3เป็นสีขาวตักส่วนผสมทั้ง3ส่วนใส่ถุงบีบเตรียมไว้บีบปุ๋ยฝ้ายสีแดงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์ตามด้วยสีขาวและสีเขียวแอปเปิ้ลด้านบนใช้ไม้แหลมจุ่มสีผสมอาหารสีเขียวแก่วาดเป็นลวดลายของผิวแตงโมสำหรับการนึ่งขนมของเราวันนี้อาจารย์เลือกใช้ชุดสุดซึ้งขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายตั้งน้ำให้ร้อนจัดวางปุ๋ยฝ้ายลงในลังถึงโดยวางให้มีช่องว่างกระจายทั่วลังถึงปิดฝาซึ่งฝาที่ใช้ปิดควรสะอาดและแห้งนึ่งใช้ไฟปานกลางเท่านั้นประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ขนมที่ฟูหน้าแตกสวยทุกถ้วยไอ้น้ำมีเพียงเล็กน้อยไม่ต้องกังวลเรื่องไอ้น้ำหยดชุดสุดซึ้งขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย